เรื่องจริง Night Life สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแต้มก็มาอยู่กับพี่ BK นะคะตอนนี้ก็อยู่ในรายการเรื่องจริง Night Life ค่ะเทป3แล้วตอนนี้เทป3แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์กันต่อทำในสิ่งที่เธอถนัดที่สุดที่จะเต้นมา3 4ไปโอ้เอาพี่เต้นเฮ้ยมีเอาพี่เต้นอีกพี่เต้นด้วยอ๋อหนึ่งสองสามตื่น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 สายตื่นเขาสายตื่นด้วยสายตื่นด้วยโอ้เพื่อนงานทำทุกอย่างจริงเลยเอาพอโอเคโอเคก็ต่อไปก็จะขอจบแค่นี้ค่ะเออไปเร็วนั่งสัมภาษณ์ต่อหน่อยสแตมเวลาลงติ๊กต็อกทีเนี่ยเสียงตอบรับเราขนาดไหนก็ดีค่ะดีพอสมควรเพราะว่าเขาก็จะประมาณว่าโอ๊ยพี่แต้มพี่เป็นไอดอลหนูนะพี่กินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่เต้นให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจไหมเวลาคนก็บอกว่าพี่เป็นไอดอลหนูภูมิใจค่ะเหมือนว่าเป็นตัวอย่างให้น้องๆเหมือนเมื่อก่อนเรามองคนอื่นเป็นไอดอลค่ะพอเราได้เป็นไอดอลของคนอื่นเราก็แบบรู้สึกว่าต่อไปนี้เราต้องทำตัวให้ดีมากกว่าเดิมใส่ใจมวยละใส่ใจทิกจอกใส่ใจการเต้นละครอบครัวเราสำคัญขนาดไหนสำคัญมากค่ะถ้าแบบไม่มีครอบครัวคงจะไม่มีแต้มในวันนี้โอ้โหถ้าเรื่องยินเรื่องการเรียนน่ะแบ่งเวลาซ้อมเวลาเรียนยังไงก็คือการเรียนของหนูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็คือจะใช้ในการสอบเอาอ่านหนังสือสอบแต่ไม่เข้าเรียนใช่แต่ไม่ได้เข้าเรียนอ่านหนังสือสอบแล้วพอถึงเวลาสอบเป็นไง นึกว่าจะบอกว่าอ๋อเอค่ะพี่ไม่ค่ะส่วนมากคือหนูมันต้องอ่านหนังสือค่ะพี่แล้วหนูแต่ละวันพี่ดูสิหนูซ้อมอย่างเดียวไม่ค่อยได้มีละอ่านไหนต้องดูละครด้วยดูซีรีส์ด้วยใช่ไหมใช่เราคิดว่าเราอยากจะจบไหมอยากจบค่ะคิดว่าอยากจะจบสักเมื่อไหร่หนูคิดว่าน่าจะประมาณสัก2ปีค่ะอีก2ปีใช่งั้นแสดงว่าตอนนี้ปี3อ๋อปี3แล้วเอาจบปีนี้แค่ปีเดียวไม่ก็คงจะ2ปีแหละเพราะมันจะมีแบบว่าสอบไม่ถึงเกณฑ์บ้างอะไรบ้างก็ต้องไปโรงเรียนใหม่ชอบวิชาอะไรที่สุดใช่อังกฤษไหมไม่เลยเอ้าทีมงานบอกว่าเราสนใจภาษาอังกฤษไม่ใช่หรอใช่ค่ะสนใจค่ะเพราะว่ามันเป็นภาษากลางแล้วเราต้องใช้มากกว่าคนอื่นด้วยเวลาเราซ้อมเราก็ซ้อมจากฝรั่งเวลาเราไปต่อยเราก็ต่อยกับฝรั่งเราไปต่อยต่างประเทศอะค่ะอ๋อพี่นึกว่าอยากฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่ไว้พูดไว้ข่มเวลามองตากับคู่แข่งไม่เลยเรามีภาษาข่มไหมไม่เลยเคยข่มใครไหมไม่เคยค่ะจริงเหรอค่ะรู้สึกมันไม่ให้เกียรติเขาอะถ้านายเขาสัมภาษณ์ว่าให้เราพูดแบบท้าทายเขาไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เคยท้าใครทั้งชุดไม่เคยท้าใครเลยไม่เคยค่ะแต่ว่าอย่ามาท้าหนูอ่ะเข้าใจท้าหนูขึ้นเวทีเสร็จทั้งนั้นเลยใช่ไหมเรียนมาทั้งหมดชอบวิชาอะไรหนูชอบคณิตศาสตร์ค่ะทำไมอะตั้งแต่หนูอยู่ม.ต้นม.ปลายก็เก่งวิชาคณิตศาสตร์ที่สุดแล้วแล้วคิดว่าจะเอาคณิตศาสตร์เนี่ยไปใช้อะไรในอนาคตไหมเมื่อก่อนตอนแรกก็คงจะเป็นคุณครูคณิตศาสตร์เป็นครูใช่แล้วทีนี้สอบไปติดปุ๊บโอเคไปไอทีแล้วกันพอไอทีปุ๊บโอเคเบี่ยงเบนมาเป็นมวยโอเคไม่เรียนแล้วจบโอ้ยแม่ดูอยู่คงจะภูมิใจเนาะช่วงที่แล้วเมื่อกี้พูดถึงทิ้งท้ายนะครับว่าเธอมีรอยสักด้วยกันทั้งหมดกี่ที่4ค่ะมันมีความเชื่อไหมเรื่องรอยสักหรือสักเพราะว่าชอบจริงๆมีความเชื่อด้วยค่ะรอยแรกหนูเป็นเก้ายอดค่ะอ๋อเหรอค่ะข้างบนเป็นเก้ายอดก็คือคุมทุกๆอย่างในการที่เวลาเราเดินทางไปไหนเขาก็จะคุมเราให้เราปลอดภัยหรือไม่มีสิ่งไม่ดีก็คือป้องกันเราส่วนรอยที่2เป็นพระพิฆเนศค่ะเรื่องความสำเร็จพอเราชกมวยเราจะทำอะไรก็คืออยากจะให้สำเร็จอยู่แล้วใช่ตอนที่3นี่คือสแตมป์แฟร์เทคไม่มีอะไรเลยชื่อหนูอ๋อเขียนว่าสแตมป์แฟร์เทคเลยกลัวว่าวันนึงจะโดนต่อยแล้วลืมชื่ออะไรวะอ๋อสแตมป์แฟร์เทคอย่างนี้ป่ะก็คือเหมือนแบบอยากสักชื่อตัวเองเฉยๆโอเคแล้ว4อ่ะรอยที่4เป็นซากุระค่ะดอกซากุระมันแปลว่าความสำเร็จความสามัคคีอะไรพวกนี้ด้วยแล้วมันสวยด้วยก็เลยชอบเราเอาความรู้พวกนี้มาจากไหนอ่ะเซิร์ชอย่างเดียวเลยอ๋อเหรอว่าพระพิฆเนศตรงนี้อ๋อถ้าเป็นพวกนั้นคือจะเป็นแม่ค่ะงั้นแสดงว่าแม่สับสนให้สักเหรอใช่เพราะแม่พี่แบบเกลียดมากเลยคือพ่อหนูไม่ได้อยากให้สักพอแต่แม่พอมองตาปุ๊บโอเคไปสักได้เลยเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บมากไหมมากค่ะตอนโดนกระดูกเจ็บไหมกระดูกไม่เจ็บแต่กล้ามเนื้อมันจะเจ็บอ๋อเหรอเพราะว่ากล้ามเนื้อเหมือนแบบว่าเราไปสักกับอีกคนนึงอีกคนนึงไม่ได้เป็นนักมวยสักแบบนั่งนิ่งมากแต่พอหนูจะจิ้มจึกแรกปุ๊บไม่เอาแล้วเจ็บกล้ามเนื้อคือมันแข็งอะพี่เวลาที่มันไม่หลบพี่แปลพี่ก็เจ็บพี่แต่ว่าชอบพี่คงชอบคนสักเหมือนกันอ่ะคุยเรื่องสักไปแล้วอีกสักหนึ่งคำถามผมรู้ว่าทางบ้านอยากจะรู้ตอนนี้โสดไหมโสดค่ะ
สเปคที่เราชอบเป็นยังไงไม่ตายตัวค่ะไม่ตัวตายไม่ตายตัวไม่ตายตัวคือเมื่อก่อนอาจจะแบบชอบคนแบบอายุมากกว่าต่อมาก็แบบอารมณ์ขันอะไรอย่างงี้พอตอนนี้แบบหาอะไรไม่ได้เลยโอเคเอาใครก็ได้ยังไงก็ได้ต้องไหนก็ได้ต้องสูงไหมเตี้ยไหมขาวไหมดำไหมตีไหมจีไหมไทยไหมฝรั่งไหมหนูชอบคนไทยอ๋อเหรอใช่ชอบแบบไทยๆแต่ไม่ต้องเตี้ยหนูนะสูงกว่าหนูเท่าหนูได้โอเคไม่ต้องดำกว่าหนูประมาณหนูได้ต้องต่อยมวยเป็นไหมไม่จำเป็นค่ะเพราะหนูปกป้องเขาได้ใช่อย่างนี้ถ้าเกิดหนูปกป้องเขาได้หนูไม่แมนกว่าเขาเหรอหนูแมนกว่าเขาแน่นอนงี้แสดงว่าชอบผู้ชายที่ซอฟต์กว่าเราใช่ค่ะชอบกว่าแข็งแรงกว่าก็ได้ยังไงก็ได้ที่เอาใจไหมชอบให้เขาเอาใจเราเหมือนกับแม่เอาใจเราเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วแม่เขายอมให้ลูกสาวมีแฟนยังไม่รู้เหมือนกันแม่ยอมยังไม่ยอมแม่บอกยังไม่ยอมปีนี้แหละแล้วนะ24ค่ะ24แล้วแม่ยังไม่ให้มีแฟนเหรอเนี่ยประมาณ30ได้แล้วมั้งคือแม่ปล่อยให้ลูกอ่ะขึ้นไปต่อสู้บนเวทีได้แต่ถ้ามีแฟนไม่ได้สุดท้ายฝากผลงานเลยสิ่งอะไรต่างๆที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นอยากจะบอกอะไรกับแฟนคุณบอกเลยครับก็หนูจะชกวันที่26นี้นะคะก็ฝากผลงานหนูด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะอ่ะหวังว่าเข็มขัดแชมป์เส้นต่อไปนี้อยู่คงไม่เขาเรียกว่าไม่ไกลจนมือเอื้อนไปนะเพราะว่าเอาจากเท่าที่รู้มาเธอคนนี้ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากแล้วก็ต่อสู้และฝึกซ้อมเต็มมาอย่างดีศึกษาคู่ต่อสู้มาอย่างดีเพราะฉะนั้นขอให้เข็มขัดเส้นที่4มาถึงเราก็แล้วกันขอบคุณจ้าแล้วคุณผู้ชมด้วยนะครับที่อยู่กันดึกขนาดนี้แล้วพบกันใหม่ในคืนวันเสาร์หน้าเรื่องจริงในไลฟ์สวัสดีครับภาพที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยตอนนั้นกี่ขวบขอโทษนะครับได้ภาพนี้มาจากไหนคนไหนชอบทำไรคงไม่ใช่ถ้าคุณได้ถึงตั๊กอ่ะพี่ตั๊กเที่ยวอ่างเอ้านั้นมันจริงพี่ก็เจอบ่อยสมัยก่อนเอ้าพี่ไปทำอะไรก็ไปลงหางเหมือนกันทุกคืนมาเสาร์แบบนี้4ทุ่ม40นาทีช่อง7 HD ในรายการเรื่องจริง Night Life ทำอะไรก็รกลูกตา